สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันค่ะการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะคือการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านตัวกลางเช่นสายส่งหรือว่าคลื่นวิทยุนะคะในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยค่ะเราจะต้องทำการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะไปเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกลางค่ะแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกลางเนี่ยก็จะส่งข้อมูลต่อให้เราไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางนะคะซึ่งมันทำให้มีความล่าช้าในการส่งข้อมูลค่ะจึงได้มีการคิดค้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยค่ะสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกลางค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้นนะคะก็คือสามารถทำให้การสื่อสารของเราทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราใช้โปรแกรมเพื่อการสื่อสารนะคะอย่างเช่นพวกอีเมลหรือว่าโปรแกรมแชทต่างๆเนี่ยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้พวกโปรแกรมเทเลคอนเฟรนซ์หรือว่าการประชุมทางไกลนะคะคนที่เข้าประชุมเนี่ยค่ะที่อยู่ในต่างๆมุมโลกกันก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาประชุมที่เดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็สามารถทำให้มีการแบ่งปันข้อมูลกันได้โดยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทำให้ข้อมูลที่เราทำงานในแต่ละเวลาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ล่าสุดนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถทำงานได้ทุกที่เลยค่ะไม่ต้องเข้าออฟฟิศมาทำงานก็ได้นะคะและนอกจากนี้ก็จะมีการทำให้เราสามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆในระบบเครือข่ายด้วยค่ะอย่างเช่นพวกเครื่องพิมพ์แล้วก็เครื่องสแกนนะคะโดยหน่วยงานเนี่ยสามารถซื้อเครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกนที่สามารถต่อระบบเครือข่ายด้วยนะคะมาเครื่องเดียวทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการดูแลด้วยค่ะตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะก็คือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้เราสามารถสำรองข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะโดยที่เครื่องของเราถ้าเกิดต่อกับเครือข่ายเราสามารถส่งข้อมูลที่เราจะแบ็กอัพเนี่ยนะคะขึ้นไปแบ็กอัพบนเครือข่ายได้เลยค่ะคือไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษอย่างอื่นค่ะในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐาน3อย่างค่ะคืออย่างแรกคืออุปกรณ์ส่งข้อมูลนะคะแล้วก็มีตัวกลางในการส่งข้อมูลแล้วก็มีอุปกรณ์รับข้อมูลค่ะซึ่งในอุปกรณ์รับส่งข้อมูลนี้นะคะเราจะสามารถแบ่งทิศทางการสื่อสารของอุปกรณ์เนี่ยค่ะได้เป็น2แบบนะคะคือแบบสื่อสารทิศทางเดียวเช่นพวกโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะคะหรือว่าสื่อสารแบบ2ทางซึ่งการสื่อสารแบบ2ทางเนี่ยค่ะก็มี2แบบอีกค่ะคือการสื่อสารแบบ2ทางที่เราไม่สามารถสื่อสารพร้อมกันได้อย่างเช่นวิทยุวอพวก Walkie Talkie อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถสื่อสารได้2ทางในเวลาเดียวกันอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ค่ะซึ่งเราสามารถพูดคุยพร้อมกันได้ในระหว่างต้นทางกับปลายทางนะคะในการสื่อสารนี่นะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะจะมีการทำงานแบบดิจิตอลใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกลางต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการส่งข้อมูลแบบอนาล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารเครือข่ายเน็ตเวิร์กค่ะในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงข้อมูลจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็อนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยค่ะตัวการในการรับส่งข้อมูลนะคะก็จะมี 3-4 อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นสายคู่บิดเกียวหรือว่า Twisted Pair ค่ะซึ่ง Twisted Pair นี่นะคะก็จะเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนแล้วก็จับคู่กันแล้วก็พันกันเป็นเกลียวนะคะซึ่งก็จะทำให้มีสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ง่ายแต่ว่ามันทำให้ราคาถูกแล้วก็เป็นที่นิยมใช้อย่างเช่นพวกสายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันตามบ้านแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆค่ะส่วนสายส่งข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคะคือสายเคเบิลร่วมแกนหรือว่า coaxial cable ค่ะ coaxial cable เนี่ยนะคะจะมีตัวนำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฉนวนหุ้มหลายๆชั้นเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะCoaxial cable นี่นะคะจะส่วนมากนะคะจะใช้ในการติดตั้งของผู้ให้บริการค่ะแล้วก็เราสามารถเดินสายเนี่ยทั้งใต้ดินแล้วก็ใต้น้ำได้ด้วยค่ะตัวการการสื่อสารอีกอย่างที่เริ่มได้รับความนิยมมากนะคะก็คือเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือว่า optical fiber หรือว่า fiber optic ที่เราเรียกกันนะคะเคเบิลเส้นใยนำแสงนะคะจะใช้หลักการของแสงในการส่งข้อมูลทำให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าสาย twisted pair แล้วก็สาย coaxial นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายค่ะแต่ตอนนี้สาย opticalไฟเบอร์ก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากตามบ้านเรือนนะคะเพราะว่าเนื่องจากราคาที่ถูกลงค่ะส่วนตัวกลางอีกอย่างนึงนะคะคือการรับส่งข้อมูลแบบคลื่นผ่านอากาศนะคะตัวอย่างก็จะมีคลื่นไมโครเวฟกับคลื่นรีดิโอฟรีเควนซีหรือว่าคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นไมโครเวฟเนี่ยนะคะจะสามารถส่งสัญญาณแบบ line of sight ได้เท่านั้นนะคะคือไม่สามารถสะท้อนหักเหแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถมีสิ่งกีดขวางได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นคลื่นวิทยุนะคะซึ่งคลื่นวิทยุเนี่ยสามารถสะท้อนหักเหได้ทำให้เป็นที่นิยมมากนะคะแต่ว่าคลื่นวิทยุเนี่ยจะสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะ
สั้นๆค่ะเราใช้คลื่นวิทยุเนี่ยในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ค่ะนอกจากจะมีอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแล้วก็ตัวกลางในการส่งข้อมูลนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีโปรโตคอลหรือว่าเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงกันโปรโตคอลเนี่ยคือจะเป็นกฎเกณฑ์ในการสื่อสารค่ะโปรโตคอลในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะมีมากมายหลายโปรโตคอลเลยค่ะเพราะฉะนั้นในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้ก้อนข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหัวของข้อมูลหรือว่าเฮดเดอร์เนี่ยเพื่อที่จะระบุว่าตอนนี้โปรโตคอลที่จะถูกใช้แปลผลข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นโปรโตคอลชนิดไหนนะคะโปรโตคอลที่ได้รับความนิยมมากในการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนะคะจะเป็นโปรโตคอล TCP/IP ค่ะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น3อย่างตามลักษณะแล้วก็ขนาดของการใช้งานค่ะโดยระบบแรกจะเป็น LAN นะคะหรือว่า Local Area Network จะเป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่จะต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอาคารเล็กๆนะคะหรือว่าอาคารหรือว่าสำนักงานที่ใกล้เคียงกันค่ะให้ต่อเข้าด้วยกันแล้วก็อาจจะมีการแชร์หรือว่าการแบ่งปันทรัพยากรส่วนกลางร่วมกันค่ะส่วนเครือข่ายอีกอันนึงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็น WAN หรือว่า Wide Area NetworkWAN เนี่ยค่ะจะเป็นเครือข่ายที่ใช้ต่อ LAN หรือว่า Local Area Network นะคะที่อยู่ต่างที่กันค่ะเข้าให้ด้วยกันอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเครือข่ายที่สำนักงานที่กรุงเทพกับเครือข่ายของสำนักงานที่ต่างจังหวัดนะคะเราก็สามารถใช้แวนในการต่อเครือข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ต่างกันไกลๆเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ค่ะและระบบสุดท้ายคือจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตเวิร์กซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วโลกนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะจะรวบรวมเครือข่ายเล็กๆจากทั่วโลกเนี่ยค่ะทำให้คอมพิวเตอร์จากทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสารนะคะแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเวลาที่จะส่งข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางนะคะก็จำเป็นจะต้องทราบที่อยู่ของเครื่องปลายทางค่ะซึ่งจะมีในรูปแบบของ IP address หรือว่าอาจจะเป็นชื่ออื่นอย่างเช่น URL หรือว่า host name ค่ะแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องทราบเส้นทางในการสื่อสารนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในเครือข่ายอย่างเช่นพวก router switch เนี่ยค่ะจะเป็นตัวจัดการนำข้อมูลของเราเนี่ยค่ะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปให้เครื่องปลายทางได้เลยค่ะ